ับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ทำการของกลุ่มหัตถกรรมตบชวานะครับบ้านสันประม่วงใต้หมู่ที่4ตำบลสันประม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาของเรานี่เองนะครับท่านครับกลุ่มหัตถกรรมตบชวาสันประม่วงนี้นะครับนำโดยท่านกำนันพงศรีปรีชาพงมิตรนะครับท่านกำนันท่านได้เริ่มบุกเบิกสร้างงานสร้างอาชีพทางด้านหัตถกรรมตบชวามานับ20กว่าปี30กว่าปีทีเดียวนะครับและในโอกาสวันนี้นะครับผมได้มาติดตามผลงานของท่านนะครับเนื่องจากว่าท่านได้รับเป็นประกาศเป็นต้นแบบนะครับผู้ที่นำนวัตกรรมทางด้านอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการค้าขายสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปปฐมชวาอันลือชื่อของจังหวัดพะเยานะครับในงาน Innovation Thailand นะครับที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14ธันวาคม2555ที่ผ่านมานี้เองนะครับและระหว่างนี้เป็นรางวัลที่ประกาศให้ประชาชนได้ทราบว่าผลงานของท่านกำนันเนี่ยท่านกำนันเป็นผู้ที่นำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับก็คืออินเทอร์เน็ตมาทำเป็นเว็บไซต์แล้วก็ทำการใช้ Facebook นะครับในการติดต่อซื้อขายกับลูกค้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายกย่องชมเชยแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาอย่างยิ่งนะครับที่เรามีไอดอลนะครับอินโนเวชั่นทางด้านการใช้เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการค้ากันขายครับผมว่าเราไปชมผลงานของท่านกำนันกันดีกว่านะครับเชิญครับครับท่านครับก็หัตถกรรมตบชวานะครับเป็นฝีมือของพี่น้องประชาชนรอบกวนพะเยาทั้ง5ตำบลนี้นะครับก็เดิมนะครับก็ค้าขายส่งออกภายในประเทศและต่างประเทศนะครับโดยผ่านทางพ่อค้าคนกลางนะครับแต่ณวันนี้นะครับท่านกำนันพงศ์ศรีนะครับได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับนั่นก็คือด้านอินเทอร์เน็ตนะครับมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดพะเยานะครับโดยท่านได้ทำนอกจากที่จะขายโดยผ่านพ่อค้าคนกลางในการส่งออกทั้งในและต่างประเทศแล้วนะครับท่านกำนันพงศ์ศรียังได้ทำการค้าขายบนโลกไซเบอร์โลกอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับโดยทำเว็บไซต์แล้วก็ใช้ Facebook นะครับในการติดต่อซื้อขายกับลูกค้านำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้านับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราไปพบกับผลงานยอดเยี่ยมของท่านกำนันกันดีกว่านะครับครับสวัสดีครับผมยุทธพงศ์นันตาเครือนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มพะเยาผงตบชวานะครับที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพาณิชย์กรมทรัพย์สินทางปัญญาและบริษัทกูเกิลนะครับเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานะครับกระทรวงพาณิชย์กรมทรัพย์สินทางปัญญาบริษัทกูเกิลได้มีการจัดงาน Innovation Thailand นะครับก็คือเป็นงานที่คัดเลือกไอดอลนะครับของแต่ละสาขาอาชีพนะครับทั้งหมดก็มีทั้งหมด7ประเภทนะครับและกลุ่มพะเยาผงตบชวาของเรานะครับบ้านสันประม่วงนะครับก็ได้รับคัดเลือกนะครับจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นหนึ่งในไอดอลในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในด้านหัตถกรรมนะครับที่มีการนำอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามาใช้ในการค้าขายนะครับกล่าวคือก็คือมีการค้าขายทางอินเทอร์เน็ตซึ่งตรงนี้นะครับก็ที่ผ่านมาในอดีตทางกลุ่มของเรานะครับก็ไม่เคยที่จะใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมาดำเนินการในส่วนนี้ก็ทำให้ผลการดำเนินการก็มีค่าใช้จ่ายสูงในการติดต่องานและก็การคอนแทคต่างๆนะครับและปัจจุบันนี้เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับก็ได้นำอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้งานนะครับผลก็คือก็มีการติดต่อของลูกค้าเข้ามาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจากต่างประเทศประเทศจีนสวีเดนฮอลแลนด์ญี่ปุ่นนะครับรวมถึงประเทศลาวซึ่งใกล้เคียงเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตในการสั่งสินค้าของเราเข้ามานะครับก็ตรงนี้ก็ทำให้ชาวบ้านนะครับที่มาเป็นกลุ่มของเรานะครับก็มีรายได้จากการใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลหรือว่าอะไรต่างๆนะครับทำให้มีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวแล้วก็มีวัตถุดิบอะไรต่างๆที่แปลกๆใหม่ๆที่ซึ่งเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหานะครับก็คือได้กล่าวก็คือในงานนี้ก็มีการมอบรางวัลนะครับจากอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็มีการขยายผลในส่วนต่างๆนะครับดีใจมากค่ะที่ได้รับรางวัล Innovation Thailand เมื่อก่อนนี้ทางกลุ่มได้ขายทางโทรศัพท์ลูกค้าที่ทางสั่งซื้อมามันก็ลำบากมากตอนนี้เราขายทางเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตหรือลูกค้าสั่งทางอีเมลหรือ Facebook มาส่วนมากนี้ถ้าให้สะดวกมากนี้ก็คือสั่งทาง Facebook ก็จะได้คุยกับลูกค้าสะดวกถ้าสินค้ามีแบบไหนหรือไม่มีอย่างไรเราก็คุยกันได้ตัวนี้ค่ะ
สรุปของการที่มีเว็บไซต์ก็คือลูกค้าติดต่อได้สะดวกลดรายจ่ายลดค่าโทรศัพท์ยอดขายเพิ่มขึ้นเรามีร้านค้าเป็นเว็บไซต์เปิดได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะครับผมก็อย่าลืมนะครับพี่น้องกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปของพี่น้องจังหวัดพะเยาทั้ง9อำเภอของเรานะครับอย่าลืมนะครับเรามีต้นแบบที่ดีทางด้านการค้าขายผลิตภัณฑ์โอท็อปทางด้านทางอินเทอร์เน็ตนะครับท่ากำนันพงศ์ศรีปรีชาพงศ์มิตรท่ากำนันตำบลสันประม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาของเรานี่เองนะครับและก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปทุกท่านนะครับเรามาร่วมกันใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสมัยใหม่คืออินเทอร์เน็ตนะครับมาใช้ในการค้าการขายให้กลุ่มของท่านเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับกลุ่มของท่านด้วยนะครับ